ทำตามตวงสนับสนุนโดยน้ำตาลมิตรผลน้ำยาเช็ดกระจก King Stella ช่วงทำตามตวงค่ะเมนูต้อนรับตุ๊กจีนวันนี้นะคะเมนูซุปกระเพาะปลาน้ำแดงค่ะรับรองถูกใจแน่นอนค่ะขั้นตอนแรกในการทำซุปกระเพาะปลาค่ะเราจะต้องต้มน้ำซุปค่ะน้ำเดือดนะคะใส่ไก่ลงไปค่ะรากผักชีค่ะบุกก่อนค่ะนี่นะนี่ใส่เลยค่ะกระเทียมค่ะก็พริกไทยค่ะบุกก่อนนะคะหลังจากที่ต้มซุปไก่นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะไก่ก็จะเริ่มสุกแล้วค่ะเทคนิคเคล็ดลับค่ะซึ่งจะมีไขมันลอยขึ้นมาข้างบนนี่แหละค่ะอย่าลืมช้อนออกเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะช้อนเอาไก่ขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าใส่ลงไปต้มเนี่ยเดี๋ยวเละแน่นอนส่วนของไก่เราเก็บเอาไว้ใส่ตอนเสิร์ฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเตรียมกระเพาะปลาค่ะเคล็ดลับในการเลือกกระเพาะปลานะคะคุณผู้ชมเราต้องดมค่ะถ้าเหม็นหืนเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่ากระเพาะปลาเก็บมานานแล้วค่ะแต่ถ้าดมแล้วไม่เหม็นหืนนะคะแล้วก็ไม่มันมากแสดงว่ากระเพาะปลามีคุณภาพดีค่ะเอามาแช่น้ำนะคะแล้วพอเขาพองเขาบานออกมาค่ะแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆค่ะแล้วก็ลวกค่ะการลวกเนี่ยเพิ่มเหล้าจีนลงไปอีกนิดนึงนะคะนี่แหละค่ะหอมเหล้าจีนมากเลยค่ะถ้าหายร้อนแล้วเนี่ยเราบีบเอาน้ำออกก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำที่มีความมันเนี่ยก็จะได้หมดจดเลยค่ะตอนนี้ซุปพร้อมแล้วกระเพาะปลาลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถึงเวลาปรุงค่ะก็จะเอาเห็ดหอมนี่ละค่ะที่แช่น้ำแล้วค่ะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสค่ะแล้วเราก็จะตัดรสให้กลมกล่อมอีกนิดนะคะด้วยน้ำตาลแร่ธรรมชาติค่ะแล้วก็เหล้าจีนค่ะแล้วก็ใส่กระเพาะปลาค่ะหน่อไม้ต้มหรือว่ายอดมะพร้าวก็ได้ค่ะยังเหลือเลือดค่ะวันนี้มาดามตวงใช้เลือดไก่ค่ะในระหว่างนี้นะคะเราผสมแป้งมันรอเลยค่ะมาดามตวงใช้แป้งมันฮ่องกงค่ะแล้วก็น้ำค่ะคุณชมอาจจะใส่แป้งไปก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เลือดก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าใส่เลือดเนี่ยมันเสี่ยงต่อการคนแล้วแตกค่ะและเมื่อเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็ทำข้นเลยค่ะแป้งผสมน้ำนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเวลาใส่แป้งค่ะเทคนิคเคล็ดลับคนตลอดนะคะความข้นโอเคแล้วรสชาติดีแล้วใส่เลือดเลยค่ะแล้วก็ทิ้งให้เดือดอีกทีก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะตกแต่งด้วยผักชีค่ะเสร็จแล้วค่ะอากงอาม่าอาตีอาหมวยไหลเจี๊ยหอเจี๊ยค่ะซุปกระเพาะปลาน้ำแดงนะคะลองทำตามตวงดูค่ะเมนูนี้เวิร์กค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูกระเพาะปลาน้ำแดงเริ่มจากการแช่กระเพาะปลาในน้ำจนพองดีแล้วนำไปลวกในน้ำเดือดใส่เหล้าจีนเพื่อดับกลิ่นแล้วพักไว้หลังจากนั้นต้มน้ำซุปใส่ปีกไก่รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วตามด้วยส่วนผสมแป้งรอจนได้ความข้นที่ต้องการแล้วจึงใส่หน่อไม้เลือดไก่เพียงเท่านี้ก็ได้กระเพาะปลารสดีไว้รับประทานอร่อยๆทั้งครอบครัวแล้วครับมาถึงคำถามที่คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลวันนี้เป็นหนังสือ Cooking for Guests โดยมาดามตวงจำนวน3รางวัลคำถามมีว่าในช่วงมาตามตวงวันนี้มาดามตวงพาไปรับประทานร้านอะไรแถววัดไตรมิตรถ้าคิดว่าเป็นข้าวหมูแดงสีมรกตกับหมูสะเต๊ะชองกีพิมพ์ที1ถ้าคิดว่าเป็นข้าวหมูแดงสีเหมือนกันหมดกับหมูสะเต๊ะค้างปีพิมพ์ที2และส่งต่อมาที่หมายเลข4ตอง1288ปิดรับผลถึงเวลา 18:00 นของวันนี้และนี่คือหมายเลขผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วครับ
รายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์ควันพุธที่5กุมภาพันธ์เวลา10โมงครึ่งช่วงมาตามตวงมาตะลุยชิมอาหารพม่าตอนที่1อาหารพื้นเมืองของพม่าเมนูไหนอร่อยเมนูไหนต้องลองห้ามพลาดช่วงอร่อยแบบตวงมาเรียนรู้เคล็ดลับกับเมนูปูทะเลผัดผงกะหรี่กับแขกรับเชิญอารมณ์ดีคุณมนสิทธิ์คำสร้อยช่วงทำตามตวงมาฝึกทำเมนูขนมจีนรสดีสไตล์พม่าโมฮินคาพุธที่5กุมภาพันธ์นี้เวลาดีๆ10โมงครึ่งมาดามตวงฟู้ดเวิร์คล้างมือสะอาดและหอมแค่ติดแล้วกดค่ะคุณชมขาอย่าลืมนะคะประกาศนียบัตรมาดามตวงซุปเปอร์ฟู้ดยังรอแจกอยู่ค่ะ200ล้านในเขตกทม.นะคะส่ง SMS เข้ามาที่41288ค่ะหรือว่าอยากจะส่งรูปอาหารมาแชร์กันนะคะอย่าลืมแฮชแท็กมาดามตวงค่ะแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะขอคุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขเฮงๆรวยๆต้อนรับตรุษจีนนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ work